ภาคภูมิใจของเบบีออฟกันหนึ่งในคู่จิ้นสายวายโกอินเตอร์ข้ามประเทศพบกันหนึ่งในคู่จิ้นสายวายแห่งชาติจากกระแสจิ้นในซีรีส์ไทยขยับสู่การเป็นคู่จิ้นนอกจอยิ่งไปกว่านั้นยังดังไกลถึงเมืองนอกฟังแค่ไหนถามใจเธอดูคู่จิ้นออฟกันหรือชื่อจริงออฟจุมพลและกันปัทภัณฑ์ซึ่งออฟรับบทเป็นค่ายและการรับบทเป็นเตอร์จากซีรีส์สุดฮอตแห่งปี Theory of Loveทฤษฎีจีบเธอที่เพิ่งลาจอไปสดๆร้อนๆซึ่งก่อนหน้าที่ออฟกันจะได้โคจรมาพบกันใหม่ในซีรีส์ Theory of Love ทฤษฎีจีบเธอทั้งสองคนเคยรับบทคู่กันมาแล้ว3เรื่องคือรุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honeyซีซั่น1และซีซั่น2ปี2016ถึง2017ที่ออฟรับบทเป็นปิ๊กส่วนกันรับบทเป็นโรมซึ่งตั้งแต่ตอนนั้นกระแสคู่จิ้นของปิ๊กโรมก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางและยิ่งไปกว่านั้นกระแสตอบรับที่ดีเกินคาดรุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honey ซีซั่น2จึงตามมาติดๆพร้อมเสิร์ฟความฟินให้แฟนๆที่เชียร์คู่ของปิ๊กโรมได้จิกหมอนขาดกันทั่วหน้าหลังจากนั้นคู่จิ้นปิ๊กโรมหรือออฟกันก็ทวีคูณความปังมากขึ้นโดยแฟนคลับต่างจิ้นทั้งคู่ทั้งในและนอกจอและด้วยความสนิทสนมของออฟกับกันที่มีงานด้วยกันบ่อยแถมยังชอบไปไหนมาไหนด้วยกันจริงๆทำให้เกิดแฮชแท็กออฟกันอิสราเอลที่บอกเลยว่าความฟินในจอที่ว่าจิ้นจิกหมอนขาดนั้นยังไม่เท่าความฟินจากโมเมนต์ในชีวิตจริงของออฟกันนอกจากซีรีส์เรื่องรุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honey ออฟกับกันยังมีผลงานด้วยกันอีกเพียบคือมินิซีรีส์ Outer Sky อยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นเมื่อปี2018ซึ่งเป็นเรื่องของปิ๊กกับโรมในเวอร์ชั่นที่ต้องมาสลับร่างกันและรายการรักหลับกับออฟกันที่ออฟกันเป็นพิธีกรหลักร่วมกันกระแสความปังของคู่จิ้นสายวายออฟกันไม่ได้มาแรงแค่ในไทยเท่านั้นแต่ยังส่งต่อความฟินข้ามประเทศแบบรัวๆโดยตั้งแต่ปี2017ออฟกับกันก็เริ่มมีแฟนมีตติ้งในต่างประเทศเริ่มที่แรกก็ไปถึงแดนกิมจิอย่างเกาหลีใต้ประเทศที่ส่งออกซีรีส์เกาหลีดาราเกาหลีไอดอลที่ทุกคนคุ้นเคยกันยังต้องขอแอบนอกใจอบป้ามาหาออฟกันจากนั้นทั้งคู่ก็เดินสายจัดงานแฟนมีตติ้งทั้งในไทยและต่างประเทศอีกรัวๆทั้งไต้หวันฟิลิปปินส์มาเลเซียจีนฮ่องกงเมียนมาโดยเฉพาะในจีนที่บอกเลยว่าคู่ออฟกันนั้นมีเวฟอแฟนคลับจีนอยู่หลายแอคเคาท์แถมแต่ละแอคเคาท์ก็มีคนตามหลักหมื่นและมีการติดตามความเคลื่อนไหวของคู่ออฟกันทุกฝีก้าวเรียกว่าเป็นอีกคู่จิ้นสายวายสัญชาติไทยที่ปังไกลระดับอินเตอร์ที่แท้ทรูแม้ว่าซีรีส์ Theory of Love ทฤษฎีจีบเธอได้จบลงไปแล้วแต่เชื่อว่าความฮอตความร้อนแรงของคู่จิ้นยืนหนึ่งออฟกันจะยังคงยืนหนึ่งอยู่ในใจแฟนคลับตลอดไปอีกนานแสนนานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสุดสัปดาห์ .com อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News ขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ